ขอมือหน่อยครับจะบ้าเหรอคะหมอเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกมาขอจับมือได้ไงคะเซอร์ไพรส์เป็นไงหมอเตือนแล้วนะว่าอีเนี่ยไม่เหมือนลูกค้าทั่วไปจะดูดวงเขาขอจับมือไม่ให้จับจะทำยังไงอ้าปากเขาดูหลังลิ้นไก่กันหรือไงหลังลิ้นไก่มันดูดวงได้เหรอคะอย่าพูดอะไรโง่ๆค่ะหมอก็เหมือนกันค่ะทำไมพูดไม่เคลียร์ล่ะคะจะดูลายมือมะนาวก็พูดให้เคลียร์สิคะมะนาวก็นึกว่าหมอจะแตะอักมะนาวอ่ะคว่ำมือลงครับหมอไม่ได้ดูลายมือแต่ที่จะดูศาสตร์ที่หมอเรียนมาเนี่ยคือการดูเส้นเอ็นที่หลังมือลองคิดดูนะเส้นเอ็นเนี่ยมันเป็นเส้นที่หล่อเลี้ยงชีวิตถ้าเอ็นขาคุณขาดคุณก็เดินไม่ได้ใช่ไหมใช่เออแล้วถ้าเกิดว่าเอ็นแขนคุณขาดคุณก็ใช้แขนไม่ได้ใช่ไหมและถ้าคุณเอ็นไม่ติดคุณก็เข้ามหาลัยไม่ได้ใช่ไหมแค่อารมณ์ดีไม่มีอะไรมากหรอกอยากดูดวงค่ะไม่ได้อยากได้อารมณ์ดีค่ะถ้าอยากอารมณ์ดีเนี่ยมันน่าไปดูตลกแล้วค่ะพร้อมดูนะค่ะอันดับแรกขั้นตอนการดูดวงอ่ะขออีเมลด้วยเนี่ยชัดเลยหมอมาขออีเมลเลยค่ะจะตีบเหรอคะบอกเลยนะคะว่ามะนาวไม่ชอบไม่เอาค่ะไม่ต้องเสียเวลาค่ะไอ้มะนาวต่างยศหมอก็มีมันสมองไม่เอามนุษย์ต่างดาวอย่างแกทำเมียหรอกฉันก็เข้าคอนเซ็ปต์เดียวกับหมอไงอยากให้ทุกคนอารมณ์ดีเพราะแต่แล้วหมอจะเอาอีเมลน้องเขาไปทำอะไรอะคะไม่ได้ขอไปทำอะไรหรอกแต่ว่าหลังจากดูดวงเสร็จเนี่ยจะส่งวิธีแก้กรรมเป็นบทสวดไปให้แต่บทสวดมันยาวไงก็เลยต้องส่งทางเมลยาวมากจ้ะเป็นบริการหลังการดูดวงถูกต้องนี่เก๋อะได้ค่ะหมอนี่ค่ะอีเมลมะนาวโอ๊ยมันยังไงคะมันยังไงตอบไม่เลยจ้ะห้องลงเหรอจ๊ะปวดขี้ห้องน้ำอยู่ที่ไหนอย่างนี้ครับขอโทษก่อนนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมาso strange อีหมอนี่มันแปลกๆนะเนี่ยได้อีเมลอีมะนาวไปแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำเลยถ้าไม่สัญชาตญาณกูจะบอกว่าอีมะนาวนี่จะเป็นควายตัวใหม่แทนอิชิต้ามาเนี่ย